ค่ะก็วันนี้ก็ขอฝากมุทิโกด้วยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ละกันก็เป็นเรื่องของน้ำนมตัวมุทิโกนี่ก็จะเป็นผงหัวปีสกัดนะคะเข้มข้นเลยแล้วก็มีขิงมีลูกซัดแล้วก็มีวิตามินต่างๆ13ชนิดค่ะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดในการช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณของน้ำนมด้วยค่ะก็อะไรนะมันมีความเป็นใช่มันดูแบบว่าถูกต้องค่ะเพราะว่านี้มันใช้ขิงก็คือแบบใช้ขิงดำขิงทองซึ่งเป็นแบบราชาราชินีของขิงเลยคือมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าขิงปกติแบบถึง3เท่าแล้วเรื่องของแบบสรรพคุณทางยาอะไรเงี้ยเขาจะมีมากกว่าขิงปกติถึง5เท่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเราเอามาใส่ในตัวมุทิโกนี้ค่ะแล้วก็มุทิโกแบบซองหนึ่งเนี่ยก็คือแบบมีค่าเท่ากับผงหัวปี2ลูกเลยสกัดมาแบบคือในซองหนึ่งอัดแน่นมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกหัวปีพวกขิงพวกลูกซัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นกับการบำรุงน้ำนมแม่คือแม่หลายๆท่านน่าจะรู้ดีคืออย่างตัวเราเองอะก่อนหน้าเนี่ยตอนท้องน้องมารินค่ะก็คือจะต้องกินอาหารเหล่านี้พวกอะไรนะใช่แกงเลี้ยงแกงเลี้ยงแล้วก็ผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินวนอยู่เนี่ย 2-3 เมนูเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่มันแบบจบครบง่ายกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ทานจนแบบไม่ไหวแล้วก็เลยได้คิดค้นแบบเหมือนไปคุยกับนักโภชนาการแล้วก็ R&D ค่ะในการช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมอะไรก็ได้ที่แบบว่าให้คุณแม่เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่องของน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างตัวโนเอมรู้สึกว่าเรื่องน้ำนมมันเป็นเรื่องบิ๊กดีลมากสำหรับแม่มือใหม่ในการที่จะต้องรับมือเรื่องของแบบน้ำนมไม่พอหรือว่าการจะต้องปั๊มนมทุก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันค่อนข้างจะสำหรับตัวมันแอบซัฟเฟอร์นิดนึงเหมือนกันโมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่มันมาตอบโจทย์ตรงนี้ทำให้ตรงนี้มันง่ายขึ้นแล้วมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นแม่จะได้มีเวลาไปเลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนมเรียกว่าธุรกิจนี้ได้มาจากเพราะประสบการณ์ล้วนประสบการณ์ล้วนค่ะใช่ก็คือได้มาจากลูกเนี่ยแหละค่ะลูกก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนอินสปายเหรอในการที่ให้เราอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาจากน้องมารินคนแรกเพื่อที่จะเอามาช่วยในการมีน้ำนมเยอะๆให้กับลูกคนที่2ก็คือน้องมาคินค่ะแล้วถ้าเกิดใครสนใจยังไงได้บ้างคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้กับทางตัวแทนนะคะหรือว่าลองเข้าไปดูใน Instagram ของมูทิโกก็ได้ค่ะไปอยู่ในใช่ใช่โอ้ยคือถ้านับตั้งแต่วันที่เรารู้เรื่องเลยอ่ะก็คือคุณประณัยเท็กซ์มาหาเมลว่าเมลสุกนี้ว่างไหมซึ่งก็เป็นประมาณแบบต้นอาทิตย์แล้วเชื่อป่าวว่าคือเห็นแค่เมสเซจนั้นอ่ะรู้เลยแอบแบบแน่เลยแล้วก็แบบทำไมหรอว่างว่างดีเลยว่างคือแบบไม่รู้มันแบบมันมีเซนส์อะไรบางอย่างคือเรารู้สึกว่าเขาพร้อมมากแล้วทั้งคู่ค่ะแต่มันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาที่มันสมควรอะไรเงี้ยแล้วพอแบบแค่แบบเห็นเมสเซจอะไรแค่นั้นอะรู้เลยแล้วก็ใช่จริงๆด้วยไปถึงว่าแล้วเขาอย่าเรียกว่าแม่งานเลยปานายนี่แหละค่ะเป็นพ่องานแบบคือเขาทำทุกอย่างคือเพิ่งเห็นในมุมแบบโรแมนติกของปานัยก็เมื่อวานนี่แหละคือทุกอย่างที่เขาคิดอะไรทุกอย่างมีความหมายหมดเลยอาจจะต้องให้เขามาเล่าเองคือเขาเตรียมของเราไว้หมดเลยเตรียมของเราไว้มั้ยหรือว่าไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะคือไม่เคยพอจับกินได้เฉยแต่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ก็คือแค่รู้ว่าวันที่ก็คือเมื่อวานวันศุกร์ค่ะรู้แค่ว่าวันศุกร์เมื่อวานต้องเอาตัวไปที่นั่นแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแบบสักอย่างเลยค่ะเป็นยังไงโมเมนต์เมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเรานี่แป้วน้ำตาไหลก็คือด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปถึงแล้วก็เห็นแบบเหมือนเป็นทีมงานเยอะมากเลยตรงนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาขอกันหรือยังหรือเขายังไม่ขออะไรเงี้ยก็เอาให้คนขับรถขับเลยไปแล้วก็
ปิดกระจกรถแล้วก็เอากล้องตั้งแล้วก็ซูมผ่านกล้องเพื่อที่จะส่องดูว่ามันเห็นอะไรไหมเพราะมันแบบมันไกลมากตาเราอะมองไม่เห็นเราต้องเหมือนแบบใช้มือถือซูมเอาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ทำยังไงอะคือไม่รู้อะไรแล้วก็เลยแบบเหมือนคุยกับเพื่อนของคุณปานัยว่าเนี่ยถึงแล้วต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาขอเสร็จแล้วคือเขาไปขอส่วนตัวของเขาเองที่บ้านของเขาอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะโมเมนต์กันสองคนแล้วเราก็มาเป็นแบบเซอร์ไพรส์อีกต่อนึงอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เราไปบอกเขาไปคุยกับเขาว่าไงบ้างกับเพื่อนเราเหรอน้ำตาไหลอ่ะแบบเหมือนมิวรู้ว่าแบบมันใช่แล้วว่ะคือเรารู้สึกว่าตัวเขาเองเขาพร้อมมากแล้วมันก็คือมันสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในมุมเพื่อนอ่ะคิดไหมว่าแบบเฮ้ยวันนั้นมันจะมาไวขนาดนั้นเต้าคิดไหมคะว่าวันเมื่อวานพี่เต้าเมื่อวานมายังแบบเหมือนอยู่เลยชุดอยู่บ้านพี่เต้าคือไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะแล้วเขาก็มาคือเขาตอนที่มิวเจอพี่เต้าคือหลังจากที่ขอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็เดินมาที่มาจัดดินเนอร์ค่ะพี่เต้าก็ยังแบบเหมือนยังแบบยังงงอ่ะยังงงเหมือนแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้ตั้งตัวเลยจริงๆตอนเจอแต้วเป็นยังไงบ้างแบบที่เจอแต้วเป็นหมดแล้วก็พี่แต้วก็มาแบบเหมือนบอกว่านี่ยังแบบยังงงอยู่เลยยังเอ๊ะสรุปเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามันจริงแล้วใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังตั้งเขาเรียกว่าตั้งหลักไม่ถูกแล้วมาถึงก็มาเจอแบบเซอร์ไพรส์อีกรอบนึงก็คือแบบมีเพื่อนๆมากันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเพราะมันอยู่ตั้งสระบุรีอะค่ะไม่ไกลมากปิดดิกคือไปขอแต่ว่าโมเมนต์นั้นแต่ต้องไปขอเต้าดูเองใช่ไหมที่เขาขอกันหนูก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะที่เต้าก็ไม่เห็นก็คือเหมือนเขาจะมีทีมกล้องของเขาไม่บอกเราก็อยากดูเหมือนกันเราก็แบบมีไหมไม่มีเขาไม่มีให้ดูยังไม่มีให้ดูแต่ต้องรอดูเพื่อนเมื่อวานพอได้อะไรนะคะได้บอกได้ยินว่าได้มาเพื่อมาโชว์แบบนั้นเป็นยังไงบ้างก็มึงก็โมโหมองหน้าเขาแล้วก็แบบตลอดมึงก็แบบเหมือนคุยกับพี่เต้าว่าแบบมึงดีใจกับเขาแบบมากๆอ่ะมึงรู้ว่าเขาแบบพร้อมแล้วอ่ะแล้วมันก็คู่ควรกับเขาที่เขาจะต้องได้รับสิ่งนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คบกับนายมา4ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเห็นกับคงกันสามเพื่อนสาวมั้ยครับว่าเอ้ยงานแต่งยังไงหรืออะไรอย่างงี้เลยมั้ยวันนั้นน่ะยังก็มีพี่แมทที่แบบเพิ่งเป็นกำลังจะเป็นเจ้าสาวนางก็ยังกำลังอินอยู่ไงเพราะว่านางก็เพิ่งโดนขอมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนคือเข้าใจความรู้สึกพี่เต้ามากๆเพราะว่าเพิ่งโดนขอมาไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ร้องไห้กันกอดคอกันสองคนคืนก่อนมีเห็นแมทก่อนใช่แล้วก็มาขอเต้าใช่แล้ววันเจอพี่เต้านั้นก็คือแบบต้องพยายามแบบปกติมากๆอ๋อก็คิดกูใช่ก็คือไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแบบไม่พูดเลยคือเป็นไงเขายำไหมว่าไม่ต้องบอกเต้าหน้าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกค่ะแต่เราก็รู้แหละว่าไม่ได้พูดว่าห้ามพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคันปากเขารู้ว่ามันลุกโอ้ยเราก็คันมากคันปากเราก็คันมากเหมือนกันแบบจะบอกใครได้บ้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้แค่สามีแล้วก็มีบอกคุณแม่ตอนจะไปนิดนึงเพราะว่าต้องพาลูกไปฝากไว้ที่บ้านคุณยายไงเพราะเราต้องเดินทางไปสระบุรีก็เลยเนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วเห็นความรักของคู่นี้เป็นยังไงบ้าง4ปีที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างคู่นี้คือเขาอะสวีทหวานกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันแค่เหมือนยังไม่เจอจังหวะที่แบบใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนะวันแล้วเท่าที่มิวคุยกับนายเหมือนเขาก็คิดมาแบบสักพักใหญ่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็ยังแบบเอ๊ะจะไปต่างประเทศหรือจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่นี่ซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาก็เดี๋ยวจะต้องสัมภาษณ์เขาเองเขาทุกอย่างเขาแบบคิดมาหมดเลยค่ะอย่างนี้เพื่อนเจ้าสาวทั้งงานแมททั้งงานแต้วพร้อมไหมพร้อมหมดแล้วพร้อมมากพร้อมมากดีใจอ่ะแบบรัวๆเลยตัดชุดกันไม่ทันเลยต้องเทรนเพื่อนๆไหมความพร้อมที่จะเป็นแม่สีส่งอุทิกรไม่ให้เลยค่ะล้าเล่นมิวว่าทุกคนไอ้มิวว่าเพื่อนๆมิวเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาควรจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อวันก็ยังคุยกับเขาอยู่เลยว่าจริงๆแล้วแต่งงานนะไม่ใช่จุดจบของชีวิตคู่แค่เริ่มต้นเองนะจ๊ะอันนี้เดินหรือว่าอันนี้บอกคู่หรือบอกอันนี้บอกคู่บอกเล่าประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบเนี่ย
การที่มีแบบ proposal ขอแต่งงานเนี่ยมันเป็นแค่แบบการเริ่มต้นเองนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกหลายเจอร์นี่ที่จะต้องเจอทีนี้ยังไงนะแต้วไปงานแมทก่อนแล้วแมทก็มางานแต้วอย่างเงี้ยใช่ๆมันจะเป็นยกขยงกันไปอย่างงี้ใช่ใช่มันก็จะอย่างงี้แหละค่ะแต่อย่างงานพี่ตะคอนน่าจะยังไม่ได้รู้ว่าจะจัดเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่ามันแต่ว่าแมทน่าจะก่อนของพี่แมทน่าจะก่อนค่ะคนที่เหลือในแก๊งยังมีบ่นมั้ยครับว่าเฮ้ยอิจฉาไม่หรอกเขาก็ยังไม่ถึงเวลาจริงๆรู้สึกไงที่แบบเพื่อนขายออกจะติดกันเลยก็ดีใจนะคือเพื่อนสาวกีดเนาะใช่คือเหมือนเราก็รู้ว่าใครแบบเป็นยังไงเรื่องของคู่ตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บางทีเราก็ดูแล้วคู่นี้แบบเราว่ามันถึงเวลาแล้วมันเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับอะค่ะแต่พี่ยังเห็นก็เลยน้องคนที่3แน่นอนว้าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอย่างยังเหลือมีนกับชายเตยค่ะรีบเร่งไหมคะสองคนนั้นให้ตามมาโอ้ยไม่เร่งหรอกยิ่งน้องมินนี่คือแบบชิลมากใช่ค่ะอย่างนั้นเลยเขาก็ยังอยากทำงานสุดแล้วก็ยังอยากทำงานอยู่เออก็ส่งกำลังใจให้ใช่แล้วก็ส่งกำลังใจให้เขาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับเองมันไม่ต้องเร่งเลยเรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันถึงเวลามันมาเองไม่แล้วค่ะบายแล้วหรอพักยาวแล้วหรอคิดว่านะคะคิดว่าแบบสัก 80-90% ก็คือแบบน่าจะจบแล้วค่ะตอนแรกก็ยังมีแบบว่าเอ๊ะหรือจะมี3คนดีแต่ว่าพอตอนนี้มี2คนก็รู้สึกว่าขับไม้ขับมือมากแล้วคุณไหนครับคุณสามีง่ายแล้วเรียกกลับเวลาอะไรนะคะมีอีกเรียงง่ายแล้วนะเรียงง่ายแต่ตอนนี้แบ่งเวลาไม่ถูกแล้วแบบคนนี้ก็ต้องการเราคนนี้ก็ต้องการเราอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงเราแบบเขาเริ่มโตขึ้นอีกนิดนึงคุณสามีเห็นด้วยไหมว่าแค่สองคนพอแล้วเห็นด้วยตอนแรกเนี่ยคุณสามีก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีว่าเผื่ออยากจะมี3พอมี2เท่านั้นแหละพี่ว่า2แหละเพราะเขาก็ได้รับบทเขาเหมือนกันใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องเลี้ยงเหมือนกันเนาะเขาก็ต้องช่วยเราเขาก็จะรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลามันอยู่ในบ้านอะความชุลมุน2คนนะคะปลายปีสัมภาษณ์ใหม่พี่น้องสัมภาษณ์ใหม่ก็ว่าจะไม่แล้วนะคะแต่ว่าน้องมาเลยเรารุ้นมาไม่หรอกแต่คงไม่ถึงมิวเนาะอะไรนะคะตอนนี้ก็ยังเลี้ยงลูกเต็มเวลาแม่ครูถามป่ะอุ๊ยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วติดต่อมั้ยไม่ติดต่อมาอยู่เรื่อยๆค่ะก็มีพูดคุยไว้บ้างเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าเราจะให้เวลากับลูกตอนที่เขายังเด็กอะเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนเราก็เรื่องนมเราก็มีสต็อกให้เขาแล้วอะไรเงี้ยก็อีกว่าอีกไม่นานเราก็จะกลับมาแล้วตอนเราดูบนทีวีแล้วก็คิดถึงอย่างคิดถึงตลอดเลย คือเวลาเราดูหนังหรือดูละครอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบบทแบบนี้เราน่าจะอยากเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีโมเมนต์แบบนี้เข้ามาก็เลยคิดว่าอีกไม่นานก็จะต้องกลับไปปีหน้าหรอมีลุ้นมั้ยหนังผีเรื่องอะไรก็ไม่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปลงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะต้องสักเรื่องเร็วๆนี้ใช่ค่ะ